วลา 8:30 น.ของเช้าวันที่17 กันยายนเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งครุรับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตภายในหมู่บ้านแห่ง1ในซอยครุใน3ถนนครุในเขตทุ่งครุเมื่อเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นปลูกติดกันติดป้ายเป็นบริษัทขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตถูกยิงด้วยอาวุธปืนนอนเรียงรายกระจายอยู่ในห้องต่างๆของตัวบ้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยแพทย์นิติเวศเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสากู้ภัยปอเต็กตึ๊งเข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุจุดแรกที่บริเวณชั้น1เป็นทางเข้าประตูด้านในของตัวบ้านพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสูงอายุนอนหงายเสียชีวิตอยู่บริเวณทางเข้าเมื่อตรวจสอบที่บริเวณชั้น2ผู้เสียชีวิตเป็นชายสูงอายุอีก1รายอยู่ในห้องด้านในและเมื่อตรวจสอบในห้องนอนฝั่งที่หน้าต่างหันหน้าให้กับถนนพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายหญิง1รายและเด็กชายวัย9ขวบอีก1รายรวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด5ศพเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันมีทั้งปู่ย่าพ่อลูกชายวัย9ขวบที่นามสกุลเดียวกันและแม่ของเด็กชายวัย9ขวบด้วยจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาด.38รวม6ปลอกอยู่ที่ชั้นล่างของตัวบ้านและอาวุธปืนขนาด.38ตกอยู่ในห้องนอนชั้นบนเบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุในครั้งนี้คือชายวัย35ปีซึ่งเป็นนายทหารยศจ่า10เอกเป็นลูกของชายและหญิงสูงอายุเป็นสามีของหญิงสาวและพ่อของเด็กชายวัย9ขวบที่นอนเสียชีวิตเรียงรายในห้องนอนซึ่งจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบปมเหตุของการก่อเหตุดังกล่าวนางรักจิตทุมรินเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณ6 นาฬิกาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดและได้ยินเสียงคนในบ้านร้องคล้ายเจ็บจากนั้นรู้สึกผิดสังเกตที่คนในครอบครัวยังไม่ตื่นเพื่อไปส่งหลานไปโรงเรียนจึงเดินไปดูที่บ้านเห็นผู้หญิงสูงอายุนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านก็ตกใจมากจึงให้เพื่อนบ้านอีกคนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบอ๋อตอนเช้าป้าได้ยินเสียงปืน2 นัดแล้วได้ยินคนร้องโอ้ยโอ้ยเล็กกูเจ็บค่ะแล้วก็สักพักนึงก็ได้ยินประมาณ 3-4 นัดเหมือนแบบเหมือนมีการทะเลาะกันก่อนเหรอไม่ได้ยินอย่างนี้เราป้าไม่รู้ป้าได้ยินแต่เสียงปืนได้ยินแต่เสียงปืนเฉยแล้วเป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่เหรอคะหรือไงอ๋อมีอีกคนหนึ่งค่ะเขาไปทำงานเพื่อนบ้านเหมือนกันทำงานแล้วเรารู้จักไหมคะว่าเขาทำงานอะไรบ้างรู้แต่ว่าเขาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็แม่ของเด็กอ่ะเมียเขาอ่ะทำงานบริษัทค่ะและบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่เกิดเหตุค่ะฆ่ายกครัว5ศพนะคะที่ผู้ก่อเหตุคือเป็นเจ้าของบริษัทนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวของบ้านหลังนี้นะคะก่อเหตุฆ่าพ่อแม่นะคะภรรยาแล้วก็ลูกวัย9ขวบก่อนที่จะฆ่าตัวตายค่ะเจ้าหน้าที่นะคะได้เข้ามาชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุก่อนที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกไปแล้วค่ะภายหลังเจ้าหน้าที่ร่วมชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตทั้ง5รายแล้วได้มอบหมายให้อาสากู้ภัยปอเต็กตึ๊งนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรต่อไป